วัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นิวก็จะมาสร้างตัวละครอีกตัวนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ติดตามช่องพี่นิวนะคะก็จะทราบกันดีว่าพี่นิวนะคะชอบมาสร้างตัวละครนะคะในแมปโรบล็อกเซียนไฮสคูลนั่นเองโอเคแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสร้างตัวละครที่พิเศษและก็ที่ดังมากๆอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือแนนโนนั่นเองนะคะนี่แห่งซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครเป็นแนนโนกันซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาสร้างไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าแนนโนฉบับโรบล็อกนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมาสร้างกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยนะคะพี่นิวนะคะก็ต้องไปเปลี่ยนทรงผมก่อนละกันนะคะเพราะว่าแนนโนของเราเนี่ยมีทรงผมทรงบ๊อบนะคะเป็นบ๊อบผมสั้นนะคะแล้วก็เป็นหน้าม้านั่นเองนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทรงผมให้เหมือนแนนโนกันดีกว่าพี่นิวนะคะก็ต้องไปที่ทรงผมแบบนี้นะคะแล้วพี่นิวก็ไปเอาทรงผมขอพี่นิวออกไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็พี่นิวนะคะก็ต้องไปเอาเหมี่ยวเช้าออกด้วยนะคะแล้วเรานะคะก็กลับมาที่ทรงผมนะคะแล้วเราก็มาเลือกทรงผมนะคะที่มันเหมือนแนนโนมากที่สุดนะพี่นิวก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทรงผมที่เหมือนแนนโนหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาเลือกดูกันเอาละค่ะรู้สึกว่าพี่นิวจะเจอทรงหนึ่งแล้วนะคะคือทรงนี้นั่นเองนะคะ คือทรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งนะคะให้มันแบบว่าดูเหมือนแนนโนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแนนโนของเรานะผมไม่สั้นขนาดติ่งหูขนาดนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็คิดว่าพี่นิวได้ทรงผมมาแล้วเป็นหน้าม้าเหมือนแนนโนเป๊ะเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทรงนี้มันน่าจะเหมือนที่สุดแล้วนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการปรับแต่งทรงผมกันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้มันดูเหมือนแนนโนมากยิ่งขึ้นนะคะเกิดน้องๆคนไหนอยากปรับให้มันรวดเร็วนะคะก็ให้มาตรงสเกลเลยก็ได้นะคะซึ่งมันจะสามารถปรับให้มันแบบเล็กแบบใหญ่ได้นะคะนี่ค่ะปรับให้ผมฟูออกมาแบบนี้ก็ได้ว้าวเหมือนนิดนึงนะเนี่ยอันนี้นะคะก็สามารถปรับให้ผมนะคะรีบแบนแล้วก็ฟูฟ่องลองฟิลแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะก็ทำให้ผมยาวผมสั้นแต่ผมเนี่ยคงยาวได้แค่ประมาณเท่านี้แล้วกันนะส่วนอันนี้นะคะก็จะปรับให้มันแบบว่าผมมีความกว้างขนาดไหนนะคะนี่ค่ะก็ตามใจเราเลยพี่นิวก็ขอกว้างประมาณเท่านี้ละกันเอาละค่ะพี่นิวก็ขอปรับแต่งทรงผมแนนโนแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนหน้าตานิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าตาตอนนี้มันยังเป็นหน้าตาของพี่นิวอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหน้าตากันก่อนเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาที่เฟกนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวพี่นิวจะมาเลือกหน้าตาที่คิดว่าเหมือนแนนโนมากที่สุดนะคะแนนโนของเราเนี่ยมีหน้าตาที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรนะคะจะเกิดใครดูซีรีส์เนี่ยแนนโนของเราก็จะยิ้มตลอดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเอาหน้าตาที่แฮปปี้หรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะหรือว่าเอาหน้าตาแบบออริจินอลเลยก็ได้เนี่ยหน้าตาแบบว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยก็ได้นะคะเอาหน้าแบบธรรมดาแบบนี้เลยเอาละค่ะพี่นิวตัดสินใจแล้วว่าพี่นิวนะคะจะเอาหน้าตาแบบออริจินอลเลยนะคะไม่ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะ yeah. นี่ดูเหมือนแนนโนมากเลยอะเอาละค่ะลำดับต่อมานะคะลำดับนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้คือการใส่เสื้อผ้าให้กับแนนโนนั่นเองนะคะโดยมาที่ wearing แบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ shirt นั่นเองนะคะเราก็ต้องมาทำการใส่เสื้อนะคะซึ่งแนนโนเนี่ยจะเป็นเสื้ออะไรไม่ได้นะคะนอกจากเสื้อนักเรียนนั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอไปหาเสื้อแนนโนก่อนแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ไอดีเสื้อผ้าของแนนโนมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวนะเพราะว่ายังไม่มีใครในเกม Roblox นะคะทำเป็นเสื้อแนนโนทีเดียวนะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอวางลงไปเลยนะคะเป็นไอดีเสื้อผ้านั่นเองนะคะคือหมายเลขนี้นั่นเองเอาแหละขั้นตอนต่อมานะคะนั่นคือเราจะมาทำการกด enter เข้าไปนะคะแบบนี้เอาแหละมันก็จะโชว์เสื้อนักเรียนขึ้นมานะคะเพราะว่าชุดที่แนนโนใส่ทุกชุดนะคะเกือบแทบทุกตอนนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเป็นเสื้อนักเรียนแขนยาวนะแต่ว่าต้องเป็นเนคไทสีแดงเพราะว่าพี่นิวหาเนคไทสีน้ำเงินไม่เจอนะ ก็เนคไทสีแดงไปก่อนละกันนะเอาแหละค่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันเลยโอ้โอเคโหชุดนักเรียนสวยมากๆเลยนะคะว้าวแต่ก็เหลือท่อนล่างนะคะคือท่อนล่างเนี่ยก็ต้องเป็นกระโปรงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเอากระโปรงมาใส่กันดีกว่าเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ไอดีกระโปรงนักเรียนนะคะของพี่นิวมาแล้วนะคะจะสังเกตว่าถ้าเกิดเสื้อ
นะคะเป็นเน็กไทสีแดงเนี่ยพี่นิวก็เลือกที่จะเป็นกระโปรงสีแดงดีกว่านะคะเหมือนโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะคะแล้วพี่นิวนะคะก็จะวางไอดีลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะตามสเต็ปเลยกด enter เข้าไปนี่ค่ะมันก็จะโชว์กระโปรงขึ้นมานะคะแล้วพี่นิวนะคะก็ทำการใส่เข้าไปแบบนี้เลยว้าวแนนโนของเรานะคะดูแบบว่าดูกระโปรงสั้นมากโอ้แต่ว่ามันคือกระโปรงนักเรียนจริงๆนะคะแต่มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะนี่ก็คือถุงเท้าส่วนอันนี้ก็คือรองเท้านักเรียนนะคะโอ้โหดูเป็นแนนโนที่น่ารักมากๆเลยนะคะฉบับโรบอทเอาละค่ะต่อมานะคะก็มันจะเหลือตรงรูปร่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอมาปรับรูปร่างนิดนึงนะเพราะว่าแนนโนของเราจะออกตัวสูงๆนะคะแล้วก็ปรับแนนโนให้เราสูงนิดนึงนะคะแบบนี้ก็สามารถปรับความผอมได้นะคะนี่แนนโนของเราก็จะผอมๆนิดนึงนะคะช่วงล่างก็จะผอมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเรียวๆนิดนึงแบบนี้นะคะเอาละค่ะพี่นิวก็ขอตกแต่งแนนโนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆเลยดีกว่านะคะว่าแนนโนของเรานะจะเป็นยังไงนะคะมากดดูเลยว้าวสวยมากๆเลยอ่ะนี่เป็นแนนโนเวอร์ชันโรบอทที่ดูสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหแค่ทรงผมก็กินขาดแล้วนะคะเนี่ยเหมือนมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแนนโนของเรานะคะถ้าเกิดมาอยู่ในโลกโรบอทเนี่ยจะเป็นยังไงเอาละค่ะไปดูกันเลยสวัสดีฉันชื่อว่าแนนโนนะเธอชื่ออะไรเหรอคือเธอทำไมหน้าตาดูเรียบเฉยจังเลยอะแล้วชื่อเธอก็คุ้นๆมากๆเลยนะเนี่ยทำไมเหรอเธอคุ้นชื่อฉันยังไงฉันก็ชื่อว่าแนนโนไงโอ้โหนั่นเด็กใหม่โรงเรียนเราเหรอให้ตายเถอะผมหน้าม้าเรียบแป้เลยอะโอ้โหดูเฉิมชะมัดเลยเนี่ยดูเฉิมเหรอแต่ฉันว่าหน้าตาเธอคุ้นๆนะเหมือนใครก็ไม่รู้อะทำไมเหรอหน้าตาฉันมันยังไงเหรอนี่เธอได้ยินที่ฉันคุยด้วยเหรอทำไมได้ยินล่ะเนี่ยเธอมีอะไรกับฉันหรือเปล่าไม่มีหรอกแฮว่าแต่เธอรู้ได้ไงอะว่าฉันพูดอะไรเฮ้ยน่ากลัวจังฉันไม่รู้หรอกว่าเธอพูดอะไรแต่ฉันรู้ว่าเธอพูดถึงฉันนี่เธอมีจิตสัมผัสสักขนาดนั้นเลยเหรอนี่เธอเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นคนไงเอ้ยน่ากลัวชื่อก็น่ากลัวอยู่แล้วยังทำตัวน่ากลัวอีกไม่ไหวอ่ะฉันน่ากลัวยังไงล่ะ วัดดีเธอเป็นเด็กใหม่เหรอใช่ฉันชื่อว่าแนนโนโอ้แจ่มมากเลยอ่ะผมหน้าม้าแบบนี้สเปคเลยเนี่ยเน่คุยอะไรกันพี่สองคนเอ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้หัวแดงอย่ามาเรียกผมไอ้หัวแดงนะไปก็ได้โถเอ้ยโอ้ยคือว่าเขินน่ะไม่กล้ามองหน้าเออนี่เธอชื่อแนนโนจริงเหรอไม่กล้ามองหน้าไปดีกว่าอ้าวเดี๋ยวสินี่เธอไม่กล้ามองหน้าฉันขนาดนี้เลยเหรออะไรของเธอเนี่ยรู้สึกว่าในโรงเรียนนี้จะทำตัวแปลกๆกับฉันนะหรือว่าเขารู้แล้วว่าฉันจะมาสืบที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจะรู้ได้ไงอ่ะไปช้อปปิ้งดีกว่ามีหมากฝรั่งด้วยเหรอเนี่ยเอาหมากฝรั่งด้วยละกันอันนี้แคนดี้ว้าวมีแต่ของชอบฉันทั้งนั้นเลยอ่ะฮะได้ของมาครบแล้วไปจ่ายตังค์ดีกว่าอ้าวไม่เห็นมีใครมาคิดเงินเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแบบนี้ฉันจะจ่ายตังค์ยังไงล่ะเนี่ยไหนๆก็ไม่มีแคชเชียร์แล้วจะอยู่ทำไมล่ะออกไปแบบนี้แหละดีกว่าของฟรีใครๆก็ชอบเขามีแต่เต้นหน้าเสาธงทำไมแนนโนคนนี้มาเต้นกลางสี่แยกไฟแดงแบบนี้ล่ะแต่ก็โดนเขาชนอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นแนนโนนะคะในเกมโรบ็อกเซียนไฮสคูลนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเหมือนหรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกว่าแค่ทรงผมก็กินขาดแล้วนะคะ
ถ้าเกิดใครนะคะอยากลองแต่งตามพี่นิวนะคะก็ลองแต่งตามกันได้เลยนะคะพี่นิวก็มีไอดีเสื้อผ้าแล้วก็มีวิธีการทำบอกอยู่แล้วนะคะในครั้งหน้านะคะพี่นิวจะมาแต่งตัวเป็นตัวละครตัวไหนนะคะในโลกใบนี้นะคะก็คอยติดตามกันดูด้วยนะส่วนวันนี้นะคะพี่นิวกับแนนโนนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนใกล้สอบแล้วเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ขอให้ทำข้อสอบให้ได้ด้วยนะคะส่วนวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บว่าแต่ไม่มีใครมาดูฉันเต้นเลยหรือไงอ่ะให้ตายเถอะฉันอุตส่าห์มาเต้นตรงสี่แยกไฟแดงแล้วนะไม่มีใครมาดูฉันเต้นเลยเฮ้ยย้ายโรงเรียนดีกว่า